วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำหมูมะนาวนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีสันคอหมูที่หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกใช้สันคอหมูเพราะว่าจะมีมันแทรกตรงกลางระหว่างเนื้อนะคะทำให้เนื้อนุ่มค่ะมีผักกาดหอมใบสะระแหน่พริกแดงซอยกระเทียมหั่นแว่นมะนาวหั่นแว่นกระเทียมสับน้ำตาลพริกขี้หนูสับเกลือน้ำมะนาวและน้ำปลานะคะมาหมักหมูกันก่อนเลยนะคะใส่สันคอหมูหั่น550กรัมลงไปค่ะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนค่ะน้ำมะนาว1ช้อนค่ะขยำให้เข้ากันนะคะหมักทิ้งไว้20นาทีค่ะมาทำน้ำยำกันเลยนะคะใส่น้ำมะนาวลงไป4ช้อนค่ะน้ำปลา3ช้อนค่ะน้ำตาล1ช้อนครึ่งนะคะกระเทียมสับ20กรัมค่ะพริกขี้หนูสับ20กรัมค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวหวานมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ำมะนาวและน้ำตาลลงไปอีกได้นะคะต้มน้ำให้เดือดใส่หมูที่เราหมักลงไปลวกค่ะลวกให้หมูสุกนะคะตักหมูที่ลวกสุกแล้วขึ้นให้เสด็จน้ำใส่ลงไปในน้ำยำที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่พริกแดงซอยที่เราซอยไว้ลงไปค่ะและกระเทียมที่เราหั่นแว่นลงไปค่ะตามด้วยผักสะระแหน่นะคะเหลือไว้ตกแต่งเล็กน้อยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะหมูมะนาวเสร็จแล้วค่ะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ